แท็บเมมเบอร์ของเราเลยนะผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณ Resident Evil สถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายและคุณ Dark Horizon มากครับผมที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel ผมในคลิป Deck Profile นี้กลับมากันอีกแล้วครับกับ Deck Profile ของภาค V นะผมกับชุดพิเศษที่ออกมาของ Vanguard นะครับผมเป็นชุด Core Wrap นั่นเองนั่นคือชุดนี้นะครับVLTD 02นะผมนะเป็น Can Reaction นะครับผมแล้วก็ส่วนของสายเนี่ยของสายจะเป็นสายของอุลตร้าแมนซับสายอีกทีนึงจะเป็นสายของอุลตร้าแมนกาแล็กซี่นะครับผมนะมันจะมีมิเลเนียมด้วยมั้งนะครับอ่านชื่อยาวอีกหน่อยอุลตร้าแมนกาแล็กซี่กาแล็กซี่นิวเจเนเรชั่นฮีโร่ชื่อยาวชี้หมายนะครับผมซึ่งแน่นอนครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วมันจะเป็นชุดของอุลตร้าแมนกิงกาจ๋าแต่นี้เป็นอุลตร้าแมนเหมือนกันแต่ซับสายหลักๆมันจะเป็นอุลตร้าแมนกาแล็กซี่มากกว่าขอเรียกสั้นๆแค่นี้ละกันนะครับนะโอเคก็วันนี้เราจะมาแนะนำครับทีดีเพียงกล่องเดียวนะครับผมว่าวิธีการเล่นของชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่ถูกการจัดเด็กการจัดเด็กผมถนัดแล้วก็อันนี้เป็นการแนะนำนะครับของจากทีดีนะครับผมซึ่งแน่นอนครับมันเป็นทีหนึ่งกล่องถ้าสมมติว่าอยากให้ดีเลยอย่างนี้เราจะพูดนะครับอย่างคลิปที่แล้วอย่างเงี้ยเป็นกิงกะกล่องเดียวจะยังไม่ดีพอจะต้องซื้อ2กล่องถ้าอยากเล่นกิงกะนะครับนะแต่ว่าถ้าอยากเล่นอันนี้ต้องมาดูกันว่าต้องซื้ออะไรบ้างนะครับโอเคมาดูของข้างในกันนิดนึงนะครับผมนะอ่ะขออนุญาตไล่เป็นเกรด3ลงไปแล้วกันเนาะก็จะมีหน้ากล่องเป็นตัวบูนะครับนะอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับแล้วก็กิงกะนะครับซึ่งมันให้มาอย่างละ33นะครับผมแล้วก็จะมีนะครับเกรด2เป็นอุลตร้าแมนมันชื่ออะไรวะเนี่ยอุลตร้าแมนโรสโมนะครับผม3ใบอุลตร้าแมนไอเอ็กโนอาร์อาร์เมอร์นะครับนะเป็นเกราะโนอาร์แล้วกันเรียกงี้3ใบนะครับแล้วก็วานิลาตี12ไม่มีชิลนะครับผม4ใบนะครับซึ่งมันให้มาเท่านี้นะถ้าใครอยากจะได้พวกเนี้ยเยอะกว่านี้ก็แนะนำว่าอันนี้จะต้องเปิด2กล่องเช่นกันนะครับผมเพราะว่าตัวมันขาดไปอย่างละตัวนะครับต่อมาครับเป็นเกรด1ครับอุลตร้าแมนบลูตัวนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเด็กมันซึ่งตัวเด็กมันจะต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เหมือนเบเรียลเลยนะครับผมหน้าเหมือนเบเรียลช่างชื่อมันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคล้ายชุดที่แล้วโซบาสนะครับผมแล้วก็จั่วบวกพลังแต่นี้น่าจะไม่ได้หงายแดมนะตัวนี้น่าจะเมื่ออยู่ในโซบาส2จั่ว1และยูนิตนี้บวก 6,000 อันนี้ไม่ได้หงายแดมนะครับผมจั่วอย่างเดียวและต่อมาจะเป็นในส่วนของอุลตร้าแมนออฟนะครับอันนี้ช่วยอินเตอร์เซปจากแถวหลังได้นะครับแล้วก็จะมีอุลตร้าแมนกิงกะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเหมือนกันเป็นองค์ประกอบนะครับทั้งหมดก็4 4 4 2 8 3 2 15ใบนะครับเกรดหนึ่งค่อนข้างเยอะนะแต่จริงๆหลักๆก็จะอยู่ที่ส่วนของเกรด2กับเนี่ยบลูมากกว่าจะต้องซื้ออีกกล่องหนึ่งนะครับทิกเกอร์ครับก็ต้องบอกก่อนว่าทิกเกอร์ก็จะมีให้ตามในชุดเนื่องจากว่ามันเป็นโปรเทคเนาะเป็นโปรเทคก็จะมีคิดอฮิลแค่นั้นนะครับจะไม่มีฟอนต์นะครับผมซึ่งอันนี้มันจะดีมากใครซื้อกล่องนี้มามันจะให้ดรอทิกเกอร์ที่เป็น PG มาเลยนะครับไม่เหมือนตอนโคนันที่ไม่ได้ให้แล้วต้องไปสุ่มหลังกล่องเอาแต่ว่าต้องซื้อแค่ข้าง LTD 02เท่านั้นนะครับผมซึ่งจะให้มาแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวฮิลกับตัวดรอชุดนี้มันค่อนข้างใครอยากสลับเป็นของชุดกิงกะมาใส่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าชุดเนี้ยอาจจะต้องฟลิก2ตัวนี้เอาไว้ใช้นะครับผมโอเคมาดูวิธีเล่นกันนิดนึงครับผมนะวิธีเล่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเท่าที่อ่านนะครับเท่าที่อ่านมาเด็กนี้จะเล่น1เลยคือจะเล่นกับการซูพีเรียหนักๆเลยนะครับผมนะซูพีเรียแวนมาได้นะครับ2เลยคือเล่นกับการที่เลนโซเรามีอะไรนะครับผมนะซึ่งถ้าเป็นเปรียบเทียบกับชุดกิงกะจะเน้นในการเรียกออกมาให้มันครบยูนิตมากกว่านะครับผมโอเควิธีการเล่นนะครับผมเวลาไลท์เนี่ยเกรด1ที่มีทั้งหมดเนี่ยถามว่าเราไลท์เป็นตัวอะไรดีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเราต้องไปดูที่ส่วนผสมของยูนิต2ตัวก่อนนั่นคือไอตัวอาร์เมอร์ของโนอาเนี่ยกับตัวออสไลลอตโซเนี่ยนะครับผมซึ่งลอตโซบอกว่าถ้ามีบลูมีทีโออ่ะมีบลูมีทีโอมีบลูคือตัวอุลตร้าแมนบลูคือตัวนี้เดี๋ยวเราจะแยกนะต่อตัวผสมของเจ้านี้ก่อนมีบลูมีอุลตร้าแมนทรีโอจะไม่ผิดจะเป็นฮิลทิกเกอร์อันนี้คือตัวผสมของชุดนี้อ่ะถ้าเราอยากเล่นสายซูพีเรียอันนี้คือตัวผสมของชุดนี้แต่ถ้าของสำหรับของตัวโนอาร์นะไอเกาะโนอาร์เองนะครับผมมันบอกว่าต้องใช้อุลตร้าแมน X อ่ะอันนี้คือส่วนผสมของชุดฝั่งนี้ปึ๊บอ่ะอันนี้คือชุด
ชุดฝั่งนี้แล้วก็ทีนี้ขออนุญาตนะครับผมนะมันก็จะมีส่วนผสมของเกรด3อีกคือมันค่อนข้างจะต้องดูตัวที่ไลฟ์จริงๆถ้ามันขึ้นมือมาก็ยอมไลฟ์ไปเถอะนะครับผมนะแล้วก็จะมีในส่วนของอุลตร้าแมนถ้าการมีอุลตร้าแมนกิงกะและอุลตร้าแมนวิกตอรี่อุลตร้าแมนกิงกะอุลตร้าแมนกิงกะอ่ะแล้วปึ๊บและอุลตร้าแมนวิกตอรี่วิกตอรี่คือตัวเกรด2ตัวนี้อ่ะปึ๊บปึ๊บอันนี้คือส่วนผสมของตัวนี้นะครับซึ่งเราต้องแบ่งเป็นชุดให้มันก่อนนะครับผมโอเคทีนี้ถามว่าเกรด1เราจะไลฟ์จริงเราจะไลฟ์ตัวไหนนะครับผมซึ่งแน่นอนครับการไลฟ์ถ้าเป็นไปได้มากที่สุดที่จะไลฟ์เลยคือถ้าตัวนี้ขึ้นมือให้ไลฟ์เป็นอุลตร้าแมนตัวนี้ไว้ก่อนถามว่าทำไมถึงไลฟ์ตัวนี้ทั้งที่มันมีของเยอะนะครับเพราะพอเรามาดูเทคไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันบอกว่ามีเทคบวมเป็นคอนติเนียในช่องแวนการ์ดในเทิร์นเรานะครับถ้าคุณมีอุลตร้าแมนกิงกากับอุลตร้าแมนวิกตอรี่ในโซยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณบวกหมื่นนี่คือกิงกาครับนี่คือวิกตอรี่เวลาไลท์ขึ้น1ปุ๊บไลท์ปุ๊บจั่วไลท์2ไลท์ขึ้นนี่เลยก็ได้แล้วเราสามารถเราไลท์ตัวนี้เป็นครั้งที่3ได้นะครับซึ่งมันก็สามารถไลท์ในล็อตนี้ไปเลยก็ได้อ่ะวิธีไลท์ทีแรกให้ไลท์ขึ้นมาเป็นล็อตนี้เลยก็ใช้ร่างของมันให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งไอ้จริงๆ2ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากด้วยแล้วมันไม่มีชิลด้วยนะครับมันก็เป็นชุดนึงที่ไลท์ค่อนข้างดีเหมือนกันไลท์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราไลท์แล้วมันขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยในตัวอุลตร้าแมนกิงกะวิกตอรี่เนี่ยก็จะมีเทคนะครับผมเลือกเรียกการ์ดที่มีคำว่าอุลตร้าแมนในชื่อการ์ดของคุณ1ใบนำเข้าโซอย่างนี้บวก1ขีดได้ด้วยก็สมมุติว่าเราไลท์แล้วมันพลาดมันพลาดเป็นอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับผมแล้วเราไลท์ลงมาปุ๊บได้ Imaginary Gift ละแล้วมันยังไม่บวกแถวหน้าเราสามารถเอาตัวเนี้ยเข้าโซไปและตัวเนี้ยแถวหน้าเราก็จะบวกหมื่นหมดได้เช่นกันนะครับผมโอเคอันนี้วิธีการแรกโง่ๆก็คือไลท์เป็นแบบขึ้นมาปึ๊ดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้วิธีการต่อไปครับวิธีการต่อไปคือเล่นกับเจ้าโนอาโนอาเนี่ยพอไลท์เกรด1ปุ๊บเข้าจั่วปุ๊บไลท์เป็นพอไลท์ขอเรียกว่าโนอานะมันเข้ามันจำง่ายกว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยตามอุลตร้าแมนมีเทคแอคทีฟนะครับผมนะมันก็สามารถเอาเรียการ์ด1ใบนะครับเข้าสู่โซอยู่ในบวก1ขีจนจบเทิร์นค้นหาถ้าการ์ดที่เข้าโซคุณนะครับผมมีชื่ออุลตร้าแมน X คุณสามารถจั่วการ์ดได้1ใบก็ถ้าเราจะไลท์เป็นตัวนี้นะครับผมเราก็คอตัวนี้เอาไว้ก็ได้นะครับคอปึ๊บแล้วก็เอาเข้าโซครับบวกขีแล้วก็จั่วคืนมือก็เท่ากับเสียดอ1ใบนะครับที่มันขึ้นมือมาแล้วและได้แทนอันนี้ถ้าต้นเกมทำอย่างนี้ได้ก็ทำนะครับผมแล้วก็นั่นตัวโนอาเองก็บอกว่าถ้าในโซมันมีอุลตร้าแมนตัว X เนี่ยอุลตร้าแมน X ในโซบวก 3,000 มันขึ้นตี12ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างง่ายและต่อมาก็คือถ้าไลท์จริงๆก็ขึ้นเป็นตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เทคของเจ้านี้ในเทิร์นต่อไปให้ไลท์เป็นตัวนี้แล้วเทคใช้เทคของเจ้านี้เอาเข้าโซไปอีกนะครับพอเข้าโซไปปุ๊บตัวมันเองก็จะครบแล้วแถวหน้าก็จะบวกหมื่นได้เช่นกันนะครับผมโอเคอันนี้วิธีต่อมาวิธีสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตนะขออนุญาตหลายวิธีนิดนึงวิธีสุดท้ายอันนี้คือแค่ขั้นตอนการไลท์ยังดูยุ่งยากเลยนะครับวิธีการไลท์สุดท้ายก็คือให้เราไลท์นะครับเป็นตัวอะไรมาก่อนก็ได้นะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆอ่ะวิธีเนี้ยมันเป็นการเล่นในช่วงปลายเกมมากกว่าแต่ต้นเกมสำหรับคนที่สกูเกรดนะครับผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็คือเราต้องมีให้ครบก่อนนะครับผมนะก็คือมีเจ้า3ตัวนี้นะครับถ้าเรามีเจ้า3ตัวนี้ปุ๊บแล้วเกิดว่าเราสกูเกรดจริงๆนะครับไม่มีเกรด3บนมือจริงๆเนี่ยให้เราเอาพวกเนี้ยนะครับทั้ง3ตัวเนี้ยนะครับเอาเข้าโซไปเลยพอเข้าโซเสร็จปุ๊บมันจะไปหาอุลตร้าแมนบลูนะครับผมมาไลท์แต่มันจะมีข้อเสียตามมานิดนึงก็คือว่าถ้ามันเกิดว่ามันไลท์ทับนะครับผมมันไลท์ทับลงมาแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามเป็นเกรด2หรือต่ำกว่าแวนเราที่ลงมาเป็นเกรด3จะโดนล้ม1ไดซ์แล้วก็ตัวของไอ้นี่เองอ่ะมันไม่ควรเอามาไลท์เป็นเกรด3ตัวแรกมันควรมาไลท์เป็นเกรด3ตัวที่2มันจะดูเก่งกว่านะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคือถ้ามันเกิดว่าไม่ขึ้นหรืออะไรจริงๆเนี่ยถ้าเราไลท์ตัวนี้อยู่เป็นแวนอย่างเงี้ยนะครับเมื่อมันถูกไลท์ทับก็สามารถจั่วหนึ่งได้นะมันมีเทคของมันอยู่นะครับค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ก็ข้อเสียของเจ้าเด็กนี้นิดนึงก็คือมันจะไม่มีตัวเสิร์ชเพื่อนเลยนะครับผมโอเคอ่ะขออนุญาตครับเอาไลท์เป็นแบบปกติละกันนะครับผมนะเพื่อให้ดูว่าคอมโบมันจะต่อคอมโบกันได้ยังไงโอเคขึ้นครับพอถึงเกรด3ปุ๊บจั่วอะไรเรียบร้อยนะครับจั่วได้โปรเทคได้อะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ทีนี้พอเราลงตัวนี้นะครับ
ด้วยความที่ว่าในโซเรามีไอตัวพวกนี้แล้วอะแถวหน้าเราก็จะบวกพลังแล้วก็ตัวเรียกาดเองมันก็ยังมีสกิลนะครับไอตัวนี้จริงๆมันลงไปเรียก็ได้นะครับผมนะซึ่งถ้าเรามีดรอทิกเกอร์ตัวนี้ x ก็เอา x เข้าโซให้มันบวกชิเอามันไปกดดันก็ได้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เอามาช่วยกดดันได้ดีแต่ทีนี้ถ้าโซมันแน่นไปแนะนำว่าให้ระบายโซด้วยอุลตร้าแมนจิสเนี่ยนะครับลงมาโซ2ตัว1ก็ได้ครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตัวเด็กมันน่ะเอาเข้าโซเยอะนะครับพอเด็กมันเอาเข้าโซเยอะอย่างเงี้ยแล้วมันจะค่อนข้างโซมันจะตันแล้วมือมันก็จะเสียไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องลงเรียเอาเข้าโซลงเรียเข้าโซเงี้ยเอาตัวพวกเนี้ยมาถอดโซ2ตัวเรื่อยๆก็ทำได้นะครับผมนะซึ่งทีนี้เราก็พอลงมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถพอใช้เสร็จปุ๊บโซบาส2ออกไปเราสามารถเขี่ยมันเข้าโซให้เนี่ยมีชิได้มันก็จะกดเป็นแบบว่ากดชิถ้าจะกดชิบอกว่ากดชิทุกเลนก็ไม่ผิดนะครับผมนะมันจะสามารถกดชิได้เรื่อยๆนะครับกดชิได้ทุกเลนเลยนะครับตีไปก็จะมีชิหรือว่าอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาก็ว่ากันไปครับเวลาเล่นก็เป็นไปได้ถ้าอยากได้โปรเทคเยอะๆก็สแปมไลท์ลงไปเรื่อยๆด้วยตัวเก่าก็ได้นะครับหรือในกรณีที่อ่ะเราไลท์ต่อไปจริงๆในเทิร์นหน้าก็แนะนำให้ไลท์เป็นตัวอุลตร้าแมนกรูฟนะครับผมใช่ไหมกรูฟนะพอลงมาเสร็จปุ๊บนะครับเคาน์เตอร์บาร์1จั่วการ์ด1ใบครับยูนิตในแถวหน้าเราบวกหมื่นหมดจนจบเทิร์นนะครับถ้าไลท์ทับเกต3บวก1ชิตัวมันก็จะบวก1ชิก็เท่ากับว่าไลท์ใหม่เราจะมีชิและแถวหน้าเราบวกหมื่นหมดนะครับแต่อันนี้จะมีข้อเสียนิดนึงคือยูนิตทั้งหมดในแถวหน้าของคุณบวกหมื่นจนจบเทิร์นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นช่วงที่ไลท์ลงมาเลยแล้วมันจะต้องบวกเลยทำให้เราต้องอาจจะต้องเซตบอร์ดไว้ก่อนนะครับถ้าเราไม่เซตบอร์ดอย่างเงี้ยมันจะใช้ตัวเนี้ยไม่ได้นะครับผมนะโอเคแต่ทีนี้วิธีการนึงที่เราจะเล่นกันนะครับสมมุติว่าเราไม่มีตัวเนี้ยอยู่บนมือจริงแล้วแวนเราเป็นเกต3อยู่แล้วนะครับให้เราเซตแถวหน้าไว้ก่อนก็ได้อ่ะสมมุติเราเซตแถวหน้าไว้ให้อยู่ในสภาวะอย่างงี้ปึ๊บและเรามีอุลตร้าแมนชุดนี้ครับอุลตร้าแมนไอจำชื่อไม่ได้อุลตร้าแมนอ่ะขอวางไว้แล้วกันนะครับเรามีไอ้บลูอีกตัวหนึ่งอ่ะมี3ตัวนี้อยู่นะครับนะและไอ้นี่อยู่ในช่องเรียกาดให้เลือกเอามัน3ตัวเนี่ยเข้าไปในโซได้ครับเอา3ตัวไปในโซปุ๊บมันก็จะไปทำการค้นหานะครับผมอุลตร้าแมนไออุลตร้าแมนลอสโซนะครับผมนะอุลตร้าแมนลอสโซจากกองการ์ดคุณลงมาไลท์นะครับบลูจากลงมาไลท์พอลงมาไลท์เสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเราเซตบอร์ดได้อยู่แล้วไงแล้วเราค่อยรวมล่างพวกนี้ก็จะบวกหมื่นหมดแวงก็จะบวก1ชิแล้วก็จวน1นะครับอย่าลืมเคาน์เตอร์บาร์1ด้วยนะนะครับผมแค่นั้นเองนะครับก็เป็นอีกตัวอีกเรียกว่าไงดีเป็นอีกท่านึงที่มันทำได้แล้วกันนะครับโดยที่มันจะตีแล้วถ้าจะใช้ไอตัวเลียที่โนอามีคริก็เอาตัวเข้าโซไปให้มันมีคริก็ได้นะครับถ้าเอาดรอเข้าไปก็ได้จั่วคืนด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็จริงๆก็จะบอกว่าประมาณนี้ก็ได้นะครับผมต้นคลิปเราอาจจะพูดผิดไปนิดนึงนะชุดนี้มันไม่ได้ให้ชิ8มันให้ดอ8ดอ8ทิว4มานะครับผมดอ8ทิว4ชิ4มานะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการเล่นที่เป็นแคลนเดียวกันที่เป็นสตาร์เตอร์ของสายเดียวกันแต่ซับสายเนี่ยทั้ง2อันเล่นแทบไม่เหมือนกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีการนำทีดีของทั้ง2ตัวมารวมกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการเล่นมันจะออกมาได้ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามันยากสำหรับแอตโตพอสมควรในการคิดคอมโบนะครับนะไว้ติดตามดูแล้วกันขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะไม่งงกันนะเพราะว่าลูกเล่นของเด็กเนี้ยมันค่อนข้างมีให้เล่นได้หลายแบบละหลายพลิกแพงได้เรื่อยๆจริงๆนะครับผมนะถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราสามารถสนับสนุนเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ผมสนับสนุนเราเพียงเดือน35บาทนะครับฝากแฟนเพจเราด้วยครับผมนะ VFT by Tab Channel ฝากร้านครับตอนนี้ก็ในวันที่คลิปนี้ลงเนี่ย EB ใกล้ออกแล้ว VB ใกล้ออกแล้วก็ยังสั่งกันได้นะเดี๋ยว TD ก็ตอนนี้น่าจะเปิดพรีออเดอร์ไปแล้วก็สามารถพรีได้เช่นกัน TD ของ Aqua กับ Shadow นะครับผมนะยังไงก็ไปเจอกันในคลิปต่างๆของช่องเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ